กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะในช่วงพรีออมนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าในช่วงนี้เราจะมีของรางวัลแจกด้วยอย่างที่เราพูดไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะใช่ค่ะซึ่งเป็นรองเท้ากีฬาของฟุตจอยนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยโดยปกติแล้วนะเราก็จะมีการพูดคุยกับบุคคลที่น่าสนใจต่างๆแต่ว่าเนื่องจากนะที่เราจะมีการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์รายการที่2ของปีนะคือก็คือรายการ US Open นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็เลยจะมาร่วมนั่งพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับการแข่งขันรายการนี้กับโปรที่เรียกว่าชื่อดังมากของประเทศไทยนะคะเก่งมากเลย3คนมีใครบ้างครับโปรเอกไม่ขนาดนั้นหรอกแล้วก็ขอบคุณก็คือว่าจะมีผมนะครับโปรแจ๊บแล้วก็โปรนบค่ะแล้วก็จะนั่งคุยวิเคราะห์เรื่องของ US Open ที่จะแข่งขันกันในสัปดาห์นี้เพราะว่าเป็นเมเจอร์ที่สำหรับ US Open นะยากที่สุดในบรรดา4เมเจอร์ของกอล์ฟเพราะนั้น USGA เนี่ยจะเซตสนามของ US Open เนี่ยให้ผู้ชนะเนี่ยโดยส่วนใหญ่สกอร์เนี่ยจะไม่ได้ต่ำมากบางทีก็มีลักษณะอีเวนต์ก็ชนะหรือว่ามีบวกก็ชนะเพราะนั้นคอร์สเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเราก็เลยมานั่งพูดคุยกันและหากิจกรรมพิเศษค่ะเพื่อทำให้การบรรยากาศของการดู US Open เนี่ยให้สนุกขึ้นว้าวนานโอเคแล้วก็พร้อมเอาของรางวัลมาแจกกับท่านนักกอล์ฟด้วยจะเป็นอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะช่วงเพลย์ออฟในวันนี้นะครับผมอยู่ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นสัปดาห์พิเศษนะครับเพราะว่าจะมีการแข่งขันเมเจอร์รายการใหญ่ของปีนะครับก็คือ US Open นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับกูรู2ท่านนะครับคือโปรแจ็ปและโปรเอกสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแคปสวัสดีครับแจ็ปสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึง US Open นะโปรแจ็ปโปรเอกนะครับแล้วก็เราจะมาวิเคราะห์กันเหมือนคราวที่แล้วที่เราได้ทำเกี่ยวกับ The Master ไปนะครับก็เดี๋ยวมาเรามาเริ่มกันที่เรื่องของสนามก่อนดีกว่าโปรแจ็ปครับในปีนี้เนี่ยสนามเนี่ยแข่งกันเนี่ยที่เมืองซานฟรานซิสโกสนามชื่อว่า The Olympic Club ใช่ไหมครับโปรแจ็ปก็เป็นสนามที่เป็นสังเวียนจัด US Open มาแล้วนะครับหลายครั้งด้วยกันเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงอดีตเล็กน้อยนะฮะว่าสนามที่นี่เนี่ยครั้งแรกครับท่านผู้ชมครับที่รายการ US Open มาลงที่สนามโอลิมปิกคลับก็คือ1955นะครับเป็นสมัยที่มีนักกอล์ฟชื่อแจ็คเฟร็กเนี่ยชนะและชนะใครรู้ไหมเฮออฟเบนโฮเกนนะพี่ใหญ่ครับแต่ US Open เนี่ยมีข้อแตกต่างจากรายการอื่นนิดนึงก็คือเวลาเสมอกันเนี่ยต้องไปเพลย์ออฟกัน18หลุมอีกวันนึงคือถ้าเป็นรายการธรรมดาทั่วไปก็คือจะ Saturday Playoff หลุมเดียวบ้าง4หลุมบ้างก็แล้วแต่แต่ว่า US Open เนี่ยต้องจัดกันเต็มอีก1รอบอีกวันเลยอ่ะใช่เพราะนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้เสน่ห์ของ US Open นี่คืออะไรเสน่ห์ของ US Open เนี่ยคือเป็นเมเจอร์ที่ยากที่สุดจัดโดย USGA เพราะฉะนั้นท่านกอล์ฟจะสังเกตว่าผู้ชนะใน US Open โดยส่วนใหญ่สกอร์จะไม่ได้แบบอันเดอร์มากๆจะชนะอีเวนบ้างบางครั้งก็ชนะที่คะแนนที่พลัสหรืออาจจะลบแต่ไม่ได้มากซึ่งปีที่แล้วแม็กอินรอยเนี่ยได้แชมป์ US Open เนี่ยที่สกอร์ค่อนข้างจะโอ้โหแบบห่างเหลือเกินคือเหมือนสนามจะง่ายแต่ US Open เนี่ยไม่เคยจัดพื้นที่ให้ง่ายเลยซึ่ง The Olympic Club เนี่ยก็เป็นสนามที่เบนโฮเกนบอกเอาไว้ว่าเป็นสนามที่ยากที่สุดสนามหนึ่งและเขาก็ชอบที่จะให้มันยากแบบนี้พูดถึงเรื่องสนามของ US Open เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับระยะทางของสนามที่แข่งกันเนี่ยมักจะ 7,000 กว่า 7,003 7,004 ตลอดเลยแต่ว่าสนามโอลิมปิกคลับเนี่ยมีความยาวแค่ 7,001 โอลิมปิกคลับเนี่ยนะครับเสน่ห์ของโอลิมปิกคลับก็คือว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างแคบขนานไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะฉะนั้นพอสนามที่ไม่ยาวเนี่ยพิษสงจึงอยู่ตรงที่ห้ามหลุดซ้ายขวานะแล้วลักษณะของหลุมบางหลุมเนี่ยที่เป็นพา5ยาวถึง670หลามีลักษณะด็อกเล็กที่เรียกว่าทริปเปิลด็อกเล็กก็คือตีจากขวาไปซ้ายจากซ้ายไปขวาและมีต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยขนานตลอดเพราะนั้นผู้ที่จะเล่นสนามที่โอลิมปิกคลับได้ดีจะต้องเป็นลักษณะของคนที่เชฟช็อตเก่งตีได้ลักษณะ2ไฟท์คือดรอได้ฮุกได้ครับเฟดได้ดรอได้สไลด์ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วสำคัญที่สุดคือต้องพัดดีต้องเล่นลูกสร้างข้างกรีนเก่งเพราะนั้น US Open เนี่ยเซตลัฟไว้ข้างกรีนเนี่ย
ไม่ง่ายแน่นอนรับของที่ US Open เนี่ยก็เป็นเสน่ห์เลยนะเพราะว่าทุกปีเนี่ยจะเซตให้ค่อนข้างยาวกว่าการแข่งขันทั่วไปครับเรียกว่าขึ้นชื่อนะฮะขึ้นชื่อเลยเพราะนั้นคือแน่ๆเนี่ยนักกอล์ฟแต่ละคนที่เล่น72หลุม4วันอย่างน้อยเนี่ยนะครับจะต้องผจญกับรับที่ยาวดังนั้นโอกาสพลาดกรีนมีอยู่แล้วต่อให้เป็นคนที่ตีแม่นที่สุดในโลกนี้ก็ตามนะแต่เมื่อพลาดเนี่ยต้องทำให้เสียน้อยนะครับต้องพยายามอย่าให้เกินโบกี้เพราะบางหลุมนะท่านผู้ชมครับใน US Open นะคะแนนโบกี้ถือว่าเป็นคะแนนที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะสำหรับหลุมบางหลุมทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของสนามอีกนิดนึงนะครับผมอยากจะให้พ่อจับกับพ่อเอกเนี่ยลองวิเคราะห์นะครับว่าการแข่งขัน US Open ครั้งที่112คราวนี้เนี่ยมีหลุมไหนที่น่าสนใจบ้างคือแน่นอน US Open เนี่ยเสน่ห์ของ US Open อย่างนึงก็คือมันจะมีหลุมพาร์4ที่ยาวเวอร์ครับคือเวอร์ในลักษณะที่เลข5นำหน้าเนี่ยมีธรรมดาคงไม่ได้เจอกันน่ะก็ไม่เจอใช่คือหลุม1 520หลาพาร์4นะครับแล้วก็อีกครั้งนึงคือหลุม5 498หลาพาร์4หลุม6 489หลาพาร์4และไฟเวย์แคบเลยคิดดูจะบีบขนาดไหนหลุม3พา3 247หลานะครับนั่นคือระยะปกตินะฮะจากด้านหลังของท่านทีออฟจนถึงกลางกรีนนะครับอาจจะมีการล่นมาสั้นกว่าในการแข่งขันเป็นไปได้หมดแต่คราวนี้หลุมยาวเราทราบแล้วไฮไลท์ในการแข่งขันในช่วงหลุมต่างๆเนี่ยพวกเอกคิดว่าเป็นช่วงหลุมไหนบ้างที่มีโอกาสพลิกกันเนี่ยน่าจะไปอยู่แถวๆ16 17 18เพราะว่า16เนี่ยเป็นพา5ยาว670หลานะครับต่อด้วยหลุม17พา5ต่ออีกอยู่ที่ประมาณใช่2หลุมติดเพราะนั้นระดับทัวร์ท็อประดับโลกอย่างนี้มีโอกาสทํา2ออนแต่ประเด็นของการทํา2ออนหลุม16เนี่ยคือต้องเพอร์เฟคดライブ2ช็อตแล้วก็เพอร์เฟคจากช็อตที่2ขึ้นไปที่กรีนแต่หลุม17เนี่ยมันเป็นพา5สั้นเพราะพา5สั้นเนี่ยอาจจะต้องบีบด้วยพื้นที่จากทีออฟเข้ามาแต่2หลุมเนี้ยโดยแผนของผู้เล่นเนี่ยจะต้องพยายามแมเนจให้ตัวเองทำเบอร์ดี้ให้ได้เพื่อไปจบหลุม18เพราะเป็นพาร์4สั้นแต่พาร์4สั้นในเดอะโอลิมปิกคลับเนี่ยพิษสงมากมายแน่นอนโอเคครับผมก็มองใกล้เคียงกันนะฮะคือในช่วง3หลุมสำคัญคือพาร์5 2หลุมแล้วก็พาร์4สั้นดรอที่หลุม18นำ2 3โศกไม่ปลอดภัยนะเพราะคนที่ตามมาอาจจะจบอีเกิลวิงเกิลวิงเกิลก็เป็นไปได้ใช่ไหมหรือว่าเบอร์ดี้อีเกิลวิงเกิลก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นนำมา 2-3 แต้มเนี่ยมีโอกาสพลิกที่3หลุมนี่เลยครับเรียกได้ว่าการกอล์ฟนะใครที่อยากเห็นโปรระดับโลกเนี่ยครับสครัคเกิลหรือว่ามาประสบปัญหานะตีพายากเหลือเกินเบอร์ดี้น้อยเหลือเกินเนี่ยท่านได้เห็นแน่ๆในรายการคือดูแล้วท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะมีกำลังใจในการเล่นมากขึ้นคือโปรก็มีแบบนี้เหมือนกันแล้วที่พี่เอกพูดเมื่อกี้นะฮะเป็นสนามที่เรียกว่าสไตล์ทรีไลน์กอล์ฟคอร์สเนี่ยคือต้นไม้ใหญ่ยาวตลอดสนามให้เปิดตั้งแต่ปี1860ร้อยกว่าปีเนี่ยแล้วไม่ต้องห่วงถ้าเกิดร้อยกว่าปีเนี่ยความใหญ่ของต้นไม้เนี่ยสูงแน่นอนด้วยความที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยผมว่าเวลาถ่ายภาพออกมาเนี่ยนะเวลาถ่ายทอดมาสวยมากสวยนะสวยมากที่สวยมากทีนี้มาพูดถึงเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผู้เล่นที่โปรแจ็ปแล้วก็เอกคิดว่าน่าจับตามองที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นใครบ้างครับ